ก็ไปดูเรียกชั่นเต็มๆ ได้ใน Tik t o อกนะครับผมลงไว้ใน Tik To อกนะครับมันปัญหาหน้อยที่สุดนะนะผมก็เลยไปลงที่นั่นนะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นเอาเป็นว่าเรามาวิเคราะห์ตัวอย่างกันดีกว่านะครับผมว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับในตัวอย่างนี้จะเริ่มต้นด้วยเพลงคลาสสิกข,ของเอ็นทอนจอนอย่าง Goodbye Yellow Brick Road นะครับซึ่งเพลง Goodbye Yellow Brick Road เนี่ยถูกเขียนขึ้นโดยนักแต่งเพลงที่ชื่อบีร์นี t ทอพินนะครับผมซึ่งเบอร์นี่ทอพินเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนะครับและยังเป็นคู่หูและเพื่อนซีของเอ็นทอนจอนอีกด้ ง Goodbye Yellow b i c Road เนี่ยถูกบรรจุไว้ในสตูดิโออัลบั้มลำดับที่7ของเอเนจอรนที่มีสไตล์ในแบบ Soft ์ร็อกเบาๆเย็นๆนะครับตัวบอนนีทอปพินนะครับผมแต่งเพลงนี้ขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz นะครับผมที่ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับผมที่ทอปพินเนี่ยเคยได้ดูสมัยที่เขายังเป็นเด็กอายุตอนนั้นเขาก็ประมาณ11ขวบเท่านั้นเองนะครับซึ่ง The Wizard of Oz เนี่ยคือหนึ่งในความทรงจำอันแสนประทับใจของ Bern in, เบอร์นีท็อปพินนะครับซึ่งตัวเบอร์นีท็อปพินเนี่ยเขาเคยบอกว่า The Wizard of Oz เนี่ยมันเป็นการเดินทางอันแสนอบอุ่นของโดโรธีและผองเพื่อนที่เต็มไปด้วยการประจนภัยความรักและความฝันที่นำไปสู่ปลายทางก็คือเมืองมรกตเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังตามหานั่นแหละก็คือสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้ว เด e w i ว a ิ d า f o ออฟอเนี่ยทำให้เขาหวนคิดถึงตัวเองนะครับกับการเดินทางในเส้นทางสายดนตรีนะครับที่พาเขามาจนได้มาเขียนเพลงและร่วมทํางานกับเอตันจอนบ่อยครั้งมากๆนะครับที่เขามักจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบสงบสงบในต่างจังหวัดเหมือนกับว่าความสุข ที่เขาตามหามาตลอดเนี่ยมันก็อยู่กับเขามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจนสุดท้ายนีครับตัวบบนนี่ทอพินได้รวบรวมความรู้สึกตรงนี้เอามาบรรยายลงไปในเพลง Goodbye Yellow Brick Road เพลงนี้นะครับซึ่งถ้าเราฟังจากข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็พอที่จะเชื่อมโยงกันได้นะครับว่าภาคนี้นะครับน่าจะเป็นหนังคอมเมดี้แอคชั่นเหมือนเดิมนะผมยังให้ว่าแอนด์แมนคือคอมเมดี้นำแอคชั่นนะเออแต่สิ่งที่มันน่าจะติดพ่วงมาด้วยในภาคนี้ก็คือ การประจนภัยหรือชองแอดเวนเจอร์ซึ่งถ้าเราดูความหมายของเพลง g กูตบารเยลลิบิกโร d กับตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะพอได้เห็นนะว่ามันเหมือนในภาพยนตรนะ์วิสัตดอฟออสเนาะที่เฮ้ยทุกๆคนเนี่ย ติดเข้าไปในมิติควอนตัมนะครับผมเราก็ไปเจอคล้ายๆกับมิติที่เป็นเหมือนจักรวาลลับนะครับแล้วมันน่าจะมีการผจญภัยเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือผมมองว่าการผรจญภัยครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สำคัญที่แฟน MCU น่าจะต้องจับตามองเพราะว่า Ant Man and the w o s p นะครับจะถือเป็นภาพยนตร์อันดับที่1ในเฟสที่5สิ่งต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือ voice แรกของ ตัวอย่างครั้งนี้ในตัวอย่างเขาจะเปิดมาด้วยซีนกว้างนะครับซึ่งเห็นบรรยากาศเมืองอันสงบสุขนะครับแสงแดดอุ่นๆสีเหลืองๆนะครับโทนสีเหลืองที่อยู่ในแสงอาทิตย์เป็นเหมือนตัวแทนของแสงอุ่นความสงบสุข ความอบอุ่นประมาณนั้นตัวสกอตแลงเดินมาด้วยความสงาา่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสผู้คนปรบมือแล้วก็มีรูปสกอตแล์นะครับผมบอกว่าพนักงานแห่งสัตววัตนี้ก็คือพนักงานดีเด่นนะประมาณนั้นมีการจับมือเช็คแฮนมีเด็กขอแตะมือหน่อยกระเป๋าแอนแมนก็คือแอนแมนเริ่มโด่งดังแล้วนะครับถ้าใครติดตามแอนแมนมาตลอดจะรู้ว่าเขาใช้มุกนี้แซวตัวเองบ่อยไม่ว่าจะแอนแมนอยู่ไหนก็คือไม่มีใครรู้จกักคุณจำตอนฮักได้ไหม เออตอนฮักที่ไปนั่งในร้านข้าวอะแล้วก็เด็กๆขอถ่ายรูปฮักแล้วก็เซกรีน่ะเออแล้วก็สกอตแรงถามว่าจะถ่ายรูปผู้ชาฉัน มนุษย์มดนะไม่มีใครรู้จักมนุษย์มดแต่ว่าอ่าเราก็จะได้เห็นนะครับว่าสกอตแลงเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วโดยวอ i c e ในช่วงนี้เขาจะบอกว่าผมเคยถามกับตัวเองหลายข้อนะสกอตนายเคยติดคุกนะทำไมถึงมาเป็นอเวนเจอร์ได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกคนก็พูดกับผมเหมือนกันหมดก็คือ thank you Spider Man. s p i d e r m a n ก็คือตลกในแบบของสกอตแลงในแบบของแอนดแมนแซวตัวเองนะครับมีทุกภาคมีเห็นตลอดสกอตแล์ต้องแซวตัวเองมันก็จริงอะนะสไปเดอร์แมนมันดังกว่าแอดแมนจริงๆในคอมิกก็เป็นแบบนั้นนะครับผมแต่ผมอยากให้คุณโฟกัสเรื่องนี้โฟกัสเรื่องน้ำเสียงของอสกอตแล์นะครับที่พูดอยู่ในตัวอย่างครั้งนี้ประโยคนี้ I questions. used you're you ask myself lot questions. Scott, are Avenger? to lot at of XCon. How a an นครับถ้าใครยังจําได้นะในซีรีส์มิสมาเวล l เนี่ยกัมลราขานเคยพูดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือพอดแคสต์ที่สัมภาษณ์สกอตแลงกัมลราขานเขาพูดถึงตัวพอดแคสต์ที่สัมภาษณ์สกอตแลงเหมือนประมาณว่าแอนน์แมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งคนที่ตัวกัมลราขานชอบนะครับแล้วเขาก็เคยฟัง พอดแคสต์ที่สัมภาษณ์สกอตแลงหรือแอนแมนแล้วเขาบอกว่าก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกคนหนึ่งที่เข้าท่าดีนะซึ่งถ้าฟังจากน้ำเสียงและวิธีการพูดของสกอตแลงในช่วงนี้นีครับมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ใช่การใช้น้ำเสียงในการพูดสนทนาโต้อตอบแบบปกติไงครับและสกอตแลงก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะมีสกิล ในการเบรกเดอะโฟ r ์วอล l และในช่วงนี้นะครับเสียงของสกอตแลนด์นะครับก็เลือกที่จะใช้น้ําเสียงที่ดูไม่ทะเล่นนะครับดูจริงจังขึ้นหน่อยกว่าปกติเหมือนกับว่ากําลังตอบคําถามหรือให้สัมภาษณ์กับใครอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมจะขอตั้งคําถามกับประโยคนี้เอาไว้ก่อนนะครับว่าหรือว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งในพอดแคส ที่สัมภาษณ์สก๊อตแลงที่กับมาลาคารเคยพูดถึงในมิสมาเวลเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากพอดแคสที่สัมภาษณ์สกอตแลงเออเขาดูเป็นคนเฟี้ยวดีนะเออเออผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นตั้งคําถามไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะใช่โอเคเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะพูดก็คือแคสติ้งนะครับผมคือตอนแรกที่ผมเห็นตัวอย่างเนี่ยผมก็แค่รู้สึกว่าเออแคสซี่เขาก็น่าจะโตแล้วนะตัวละครนะครับน่าจะโตแล้วนะนักแสดงก็น่าจะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ รู้สึกแบบตั้งหิดต,ตั้งหิดแปลกๆอะไรเงี้ยแต่พอไปหาข้อมูลก็พบว่าเขาเปลี่ยนนักแสดงนะครับคือเขารีแคสต์ใหม่โดยแคสซี่คนนี้คือแคสซี่คนที่3แล้วนะครับผมแคสซี่คนแรกก็คือแอบบี้เรเดอร์ฟอสตันคือแคสซี่คนแรกในแอนด์แมนแอนด์เดอะวอล์ฟส์ในปี2018นะครับส่วนแคสซี่คนที่2คือเอ็มมาฟอสแมนในอเวนเจอร์สแอนด์เกมปี2019นะครับผมและแคสซี่คนปัจจุบันนะครับแคสซี่คนที่3นะครับในแอนด์แมนด์เดอะวอล์ฟส์ควอนตัมมนเนียครั้งนี้แคทเธอรีน นิวตันซึ่งในฉากนี้เนี่ยครับแคสซี่เนี่ยเอาผลงานของเธอเออกมาอวดทุกๆคนนะครับผมมันคือดาวเทียมอวกาศควอนตัมนะครับซึ่งไอ้ดาวเทียมอวกาศคอาวอนตัมอันเนี้ยก็สร้างความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากให้กับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะเจเน็ตแวนไดฟ์เพราะว่าถ้าใครยังจําได้เนี่ยตัวเจเน็ตแวนไดฟ์เนี่ยครับเคยติดอยู่ในวิธีควอนตัมนานหลายปีนะเออนะครับผมนั่นก็เลยทําให้เราเห็นนะครับว่าตัวเจเน็ตแวนไดฟ์เนี่ยจะมี อ่ารีแอคชั่นกับดาวเทียมควอนตัมตัวนี้มากกว่าทุกๆคนแต่เหมือนกับว่าความกังวลของเจเน็ตแวนดิฟ์จะมาช้ากเกินไปนะครับผมทำให้ทุกๆคนเนี่ยถูกดูดเข้าไปมิติควอนตัมนะครับผมแล้วเราก็ยังได้รู้อีกว่าอ่ามันมีบางเรื่องนะครับที่เจเน็ตแวนดิฟ์เนี่ยปกปิดทุกคนเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องผมว่าน่าจะสำคัญนะครับโดยที่เราจะสังเกต r รีแอคชั่นของเจเน็ตแวนดิฟ์ในซีนี้นะครับเขาจะพูดประโยคที่ว่ามีจักรวาลลับ อยู่ใต้เรา acting ของตัวนักแสดงเขาจะเล่นเหมือนมองสูงนะครับผมแล้วก็กระพริบตาถี่อากับกริยาของคนที่มองสูงแล้วกระพิบตาถีเนี่ยมันเป็นแอคชั่นของบุค,คลิกของคนที่เหมือนมีมความไม่มั่นใจและไม่มั่นคงในการพูดประโยคนั้นออกไปนะครับผม มันสามารถสื่อถึงต้นเหตุหลายอย่างอย่างเช่นเขาพูดถึงบุคคลที่อาจจะเคยกระทําบางอย่างกับเขาจนฝังใจหรือเคยไปเห็นสถานการณ์บางอย่างที่อันตรายมากๆไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวไม่ควรที่จะพูดถึงมันเลยด้วยซ้ําต้องบอกว่าวิธีการวิเคราะห์เรื่องรีแอคชั่นหรือแอคติ้งพวกนี้มันเป็นเพียงทฤษฎีนะครับมีคน ตั้งคำถามกับการว่าอพี่ถ้าการมองสูงมันคือการสื่อถึงคนที่อยู่ต้อยต่ํากว่าการสื่อถึงสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงบวกรวมการกระพริบตาถี่ด้วยเนี่ยมันเหมือนคนที่พูดไปกระพริบตาไปมันดูแบบตื่นเต้นรู้สึกถึงความไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างตัวโบอาแฮนค็อกล่ะเงยหน้าสูงเหมือนกันแต่อันนั้นคือดูถึงความมีอํนนานาจอย่างที่ผมบอกไปว่าทฤษฎีมันก็คือทฤษฎีนะครับผมบางครั้งงานศิลปะเนี่ย มันอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้ถ้าเราฉีกกรอบคิดสฎดีออกแล้วเราทําตามในแบบของเราเองซึ่งโบอาแฮนคอกเป็นตัวละครที่ใช้วิธีแบบนั้นนะครับในการเงยหน้าสูงแล้วสูงไปเลยแบบสูงผิดปกติไปเลยการที่เราทําเรื่องปกติในแบบที่โอเวอร์แอคติ้งคูณ2ไปเลยเนี่ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามก็ได้นะครับผมอ่ะยังไม่หมดนะครับผมในช่วงประโยคนี้มันยังมีบท พูดอีกหนึ่งช่วงนะครับผมที่พูดว่ามีบางเรื่องที่แม่ยังไม่เคยเล่าให้ฟังแต่ว่าประโยคนี้เราจะไม่ได้เห็นรีแอคชั่นของเจเน็ตแวนได้แบบเป็นรีแอคชั่นขณะพูดเต็มๆนะครับแต่ Editor อร์เขาเลือกที่ใช้อินเสิร์ตช่วงนี้เป็นภาพของเจเน็ตนะครับที่ก้มหน้าสีผ้าองศาต้องบอกทุกคนอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วช่างตัดนะครับเวลาจะตัดงานเนี่ยเขาจะได้บรีฟจาก เจ้าของงานพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ถ้าบ้านเราตัดรายการทีวีก็จะมีโปรดิวเซอร์มาคุมถูกไหมครับมีครีเอทีฟมาคอยบอกมีไกด์ไลน์ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีดิเตอร์เนี่ยเขาจะตัดงานจากโจทย์บางอย่างของเจ้าของงานนะครับเพราะฉะนั้นการอินเสิร์ตในช็อตเนี่ยผมจะวิเคราะห์ไปก่อนนะครับผมว่าน่าจะเป็นความต้องการตรงจากคนเล่าเรื่องการมหนา้าสีผ้าอักษรของเจเน็ต แวนดายครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการยกอินเสิร์ตมาจากซีนอื่นๆที่ไม่ได้พูดนะครับผมซึ่งปกติในช่างตัดต่อเขาจะทํากันอยู่แล้วนะครับบางครั้งเนี่ยการตัดต่อยิ่งถ้าเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยเขาก็จะอินเสิร์ตภาพที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นก็ได้แต่มันสื่อความหมายเขาก็จะยกมาอย่างเจเน็ตแวนดายตอนนี้อาจจะแค่ก้มหน้าหยิบของอะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากจะก้มหน้าดูตัวอย่างนี้แบบไม่ปวดตาก็ต้องใส่ออ t ตัสซึ่งออปตัสตอนนี้เนี่ยเขามีซีรีส์ล่าสุดคือ Ex exalted less St Steel ซึ่งวัสดุเนี่ยทำจากสเตนเลสสตีลเนื้อดีเกรดเดียวกับนาฬิกาแบรนด์หรูเพราะฉะนั้นมันจะเบาบางและทนทานมากมากทำให้คุณใส่ได้ทั้งวันแบบไม่ปวดขมับและไม่ปวดตาไพลเฮียครบจบที่ออฟตัดนะครับเรื่องแว่นกองแสงเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับโค้ดเว r ร์มูฟวีสลด100บาทครับผม เนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปไปก่อนนะว่าเรื่องที่ตัวเจเน็ตแวนดิฟส์ไม่ได้บอกทุกๆคนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับแคงหรือเชื่อมโยงกับตัววิเลียนที่ในภาคเนี้ยจะมีมากกว่า1คน 1> เพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องต่อไปก็คือใน MDB นะครับผมไปเช็คมา นะครับก็จะได้เห็นชื่อแน่แนก็คือโจนาธานเมเจอร์รับบทเป็นแข็งเดอะคอเค l ร์เอร์อันนี้เราได้เห็นในตัวอย่างอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอีกคนนึงก็คือโคลิสโซนตัวร้ายในแอนด์แมนภาคหนึ่งนะครับที่มีรายชื่ออยู่ในแอนด์แมนแอนด์เดอะวอล์ ภาค3ครั้งนี้ด้วยและมีอีกหนึ่งตัวละครนะครับเป็นตัวละครวายร้า์ที่มีข่าวมาสักพักแล้วนะว่าเราจะได้เห็นในแอนด์แมนแอนด์เดอะวฟ์ภาคที่3นี้แน่ๆนะครับนั่นก็คือเมอร์ด็อกเป็นวายร้ายอีกหนึ่งตัวที่ป่วนมากและแสบมากนะครับในจกักรวาล MCU ซึ่งมันมีข่าวมาสักพักแล้วเออว่าเมอร์ด็อกจะมาในแอนแมนแอนด์เดอะวอฟ์ครั้งนี้มันเคยมีข้อมูลออกมานะครับพูดแค่ว่านักแสดงที่มารับบทเป็นเมอร์ดนะ็อกเนี่ย มีแล้วเออมันมีแล้วก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นนะครับบรรยากาศในเมืองมากมายพร้อมกับจริงๆมีช็อตหนึ่งช็อตแข่งข้ังแรกนี้เทมากนี่คือแข่งเลยแต่ยังเห็นแค่เงาซึ่งอย่างที่บอกนะว่าหนังเรื่องเนี้ยน่าจะมีชอง Adventure อรปนเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตาการตาแน่นอนนะครับตาการตาแน่นอนจริงๆผมตื่นเต้น ขึ้นมาอีกครั้งเลยนะพอรู้ว่า a n น m a แมนแอนด์เดอเนี่ยมันจะมีอะไรให้เราเห็นเป็นหนังแอดเวนเจอร์แบบนี้นะครับผมตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นอยู่จบด้วยบทพูดของแ a n เ the c o n q u ค r o r นะครับว่าข้าสามารถส่งเจ้ากลับบ้านได้และยังแถมเวลาให้ด้วยถ้าเจ้ายอมช่วยข้าพร้อมกับจบประโยคว่าไงาตกลงไหม แอนด์แมนนเพราะฉะนั้นนะครับในประโยคนี้น่าจะเป็นการที่ตัวแค่งเดอะคอนเคลร์นะครับพอเจอแอนด์แมนปั๊บเนี่ยเขารู้ว่าแอนด์แมนเนี่ยคือมนุษย์ที่เข้ามาในมิติเฮียนี่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์คนนี้น่าจะไม่ธรรมดาแต่ต้องรออีกทีนะครับว่าภารกิจที่แ Can งเดอ c คอนแคลร์ยื่นให้กับสกอตแล์เนี่ยคืออะไรแต่อย่างน้อยๆผมว่าสำคัญแน่ๆตามกำหนดในตัวอย่าง นี้ที่เขาลงเอาไว้นะครับผมตามซับไทยนะก็คือวันที่15กุมภาปี2023วันนี้ก็มาพูดถึงแอดแมนดว a ฟหน่อยเพราะว่าอัปเดตกันนิดนึงผมเนี่ยตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า MCU เนี่ยไม่เหมือนจะไม่เหมาะกับซีรีส์วะ่ะทำซีรีส์แล้วจืดหมดเลยอะแต่พอทำหนังปับ๊บเออดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูนะครับแอดแมนดวล นะครับผมแล้วก็มีข่าวเอออัปเดตเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่ามันมีข่าวหลุดอยู่ว่าเบลดเนี่ยถูกแคนเซิลหรือว่ายุบโปรเจกต์ก่อนตอนที่เราเห็นในงานแ n d i e อ o คอม i ิคอนนะครับเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยในเฟสห้าเนี่ยมันจะมีเบลดด้วยนะไท้ายทายเฟสถูกไหมครับ เออแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีข่าวหลุดออกมาว่าเบรดโดนเบรกเอาไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เห็นในเฟส5อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะโดนเบรกจริงไหมหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะโดนย้ายไปอยู่เฟส6ต้นเฟส6ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีแต่เสียดายนะถ้าจะไม่มีเบรดแต่ว่าโอ้ยอยางเบรดไม่น่าจะไม่มีแต่น่าจะต้องรอ้อยเขาเคลียร์ปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับแว่นออฟตัสนะครับรุ่นล่าสุดคือ Ex ็กซ์โอเทสเ e ลเลสแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดวนะ1า ผมภาพยนทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนที่โคตรทับใจหรือที่อาจจะแตกก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ทว่าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ